ัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิววันนี้นำเสนอเมนูกะเพราเนื้อสับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของวัตถุดิบในการทำกะเพราเนื้อวัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยเนื้อสับใบกะเพราพริกกระเทียมสับน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำมันหอยซอสฝาเขียวเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับก็เอากระทะตั้งเตาเปิดไฟเดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับเมื่อใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะวนน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับแล้วต่อไปเราก็จะนำพริกกระเทียมสับใส่ลงไปแล้วก็ผัดรวนไปให้พริกกับกระเทียมเราเหลืองหอมนะครับขั้นตอนนี้ก็เปิดไฟไม่ต้องแรงมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไฟแรงมากแล้วเดี๋ยวจะทำให้พริกกับกระเทียมเราไหม้ได้นะครับเมื่อเรารวนมาได้ที่แล้วนะครับเหลืองหอมดีแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำเนื้อสับใส่ลงไปแล้วก็ผัดรวนไปให้เนื้อสับเราสุกนะครับติดตามกันต่อนะครับถ้าใครไม่ชอบเนื้อนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหมูเป็นไก่เป็นปลาหมึกเป็นกุ้งก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับก็เปลี่ยนวัตถุดิบในการทำไปนะครับส่วนครั้งนี้ผมทำให้ดูก็เป็นเนื้อสับนะครับโอเคนะครับนี่เราผัดมาก็เนื้อเราก็เริ่มจะแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมที่จะทำการปรุงรสนะครับติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยน้ำให้แห้งลงไปอีกนิดนึงนะครับแล้วจะมาปรุงรสกันนะครับมาเริ่มปรุงรสกันเลยนะครับก็ใส่ผงปรุงรสนะครับใส่น้ำตาลแล้วก็ตามด้วยซอสฝาเขียวนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับเมื่อเราใส่ทั้งหมดลงไปหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับเมื่อเราผัดมาจนกะเพราเนื้อเราเริ่มแห้งดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไว้ให้น้ำมันงวดแห้งลงนิดนึงนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เตรียมที่จะใส่ใบกะเพรานะครับติดตามกันต่อนะครับเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำใบกะเพราใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากันเ
แล้วก็ผัดเพียงให้ใบกะเพราสลดก็พอนะครับเมนูกะเพราเนื้อสับของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับแล้วทำการปิดไฟเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนตักเสิร์ฟใส่จานเลยนะครับว่าสีสันหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนควันฉุยเลยนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากตักเสิร์ฟใส่จานกันเลยนะครับกับเมนูกะเพราเนื้อสับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ